วันนี้นะครับเราก็มาดูมาตรการที่เราเตรียมความพร้อมเพื่อจะรอทางภาครัฐเปิดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการของร้านอาหารในห้างและคอมมูนิตี้มอลล์นะครับแน่นอนนะครับเราก็ศึกษาแล้วก็พยายามทำตามกฎระเบียบที่วางไว้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงเวลานี้ต่อให้มีผู้ติดเชื้อน้อยลงแต่ทางต่างประเทศก็มีข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราระมัดระวังไว้พยายามเซฟเข้าไว้อะไรที่ปลอดภัยปฏิบัติตามแน่นอนเมื่อคัพเปอร์ปฏิบัติตามหลายๆอย่างก็เข้าสู่ยุค New Normalจริงๆแบ่งเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยมาตรการการจองที่นั่งแล้วกันนะครับเราจะให้ลูกค้าเนี่ยสำรองที่นั่งโดยการลงทะเบียนต้องใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเพื่อเป็นไทม์ไลน์การติดตามได้เราไม่มี walk in ต้องจองล่วงหน้าเราจะมีการจัดที่นั่งปริมาณที่ตามภาครัฐกำหนดนั่นคือมาตรการที่1มาตรการที่2ตรวจคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องยืนตามจุดเราก็จะมาร์กจุดไว้แล้วเมื่อลูกค้ามาถึงจุดคัดกรองแล้วก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิเราจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานเราเนี่ยจะวัดอุณหภูมิถ้ากรณีที่อุณหภูมิสูงเกินนะครับเราก็จะวัดลูกค้าอีกครั้งถ้าทำถึง3ครั้งเนี่ยอุณหภูมิเกินกว่ากำหนดนะครับเราก็จะขออนุญาตให้ลูกค้าเนี่ยใช้บริการในครั้งต่อไปเราจะเช็คว่าแต่ละท่านเนี่ยใส่หน้ากากนะครับอนามัยตัวนี้สำคัญที่สุดถ้าไม่ได้ใส่เราต้องขออนุญาตลูกค้าว่ารบกวนใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นจุดด้านในนะครับลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยลูกค้าก็นั่งตามโต๊ะเก้าอี้ที่เราวางจุดไว้คือลูกค้าห้ามขยับเก้าอี้ไปต่อกันเคลื่อนย้ายกันเพราะเราจะตีเส้นตามระยะที่ทางการกำหนด1เมตรถ้าเรามีฉากกั้นนะครับแล้วในส่วนเราก็ให้ความสำคัญเราก็จะมีที่แขวนหน้ากากเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วบางทีวางบนโต๊ะปกเพื่ออะไรต่างๆแล้วทุกๆรอบนะครับที่ลูกค้าลุกแล้วเนี่ยเราก็มีการทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดเลยเราจะมีทีมพนักงานทั้งหมดแบ่งเป็นส่วนของเซอร์วิสส่วนของแม่บ้านแม่บ้านทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเรามีเครื่องฉีดฆ่าเชื้อตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามพาร์ติชันต่างๆทำความสะอาดหมดพนักงานเซอร์วิสก็จะช่วยกันในการของแก้วน้ำเราแรปฆ่าเชื้ออย่างดีช้อนซ่อมมีดตะเกียบทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีการสัมผัสต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความปลอดภัยของลูกค้าสูงสุดหลังจากนั้นในการสั่งอาหารเราไม่ให้ลูกค้าตักหยิบนะครับเรามีที่กั้นทั้งหมดโดยลูกค้าไปยืนตามจุดก็จะมีพนักงานรับออเดอร์ให้ลูกค้าหรือบางจุดสามารถรับได้เลยนะครับลูกค้ากับพนักงานก็ไม่ได้สัมผัสพนักงานจะหยิบอาหารมาวางลูกค้าก็สามารถหยิบตัวนี้เขาเป็นครัวกิลหรือครัวย่างทุกท่านที่ยืนเนี่ยก็จะมีการเว้นระยะนะครับเราสังเกตจะมีฉากกั้นต่างๆโดยที่ลูกค้าไม่สามารถที่จะไปหยิบไปสัมผัสอะไรได้ทั้งหมดเมื่อมาถึงจุดนะครับก็จะมีจุดมีพนักงานยืนรับอาหารลูกค้าก็สามารถสั่งอาหารโดยแจ้งหมายเลขโต๊ะแจ้งเมนูอาหารหลังจากนั้นพนักงานก็จะไปเสิร์ฟอาหารให้ที่ลูกค้ากระทั่งแก้วน้ำเองอย่างที่เราทำให้ลูกค้านะครับลูกค้าหยิบแก้วน้ำมาแล้วก็มีภาชนะรองที่ตักน้ำแข็งระหว่างปากแก้วที่ตักเราก็มีตัวกั้นอีกทีนึงลูกค้าก็จะนำแก้ววางที่ตรงกระบอกสเตนเลสนี่ครับแล้วน้องเนี่ยก็จะหยิบแก้วสังเกตนะครับโดยที่ไม่สัมผัสแก้วน้ำลูกค้าไปวางจุดของที่น้ำแข็งนะครับโดยที่จะไม่สัมผัสปากแก้วเลยแล้วจะตักน้ำแข็งออกมาเมื่อไล่น้ำแข็งแล้วนะครับก็จะไปรอเครื่องดื่มในโต๊ะเลยนะครับลูกค้าก็จะวางนะครับแก้วน้ำไว้ตรงบอกเซเลตเหมือนกันนะครับพนักงานก็จะหยิบบอกเซเลตถามว่าใส่กระบอกทำไมเพราะหลายๆครั้งบางทีเราใส่ถุงมือแล้วเนี่ยมันก็มีการเสี่ยงในการปนเปื้อนเราก็เลยใส่กระบอกตัวนี้เนื่องจากพนักงานจะไม่ได้สัมผัสเลยในส่วนพนักงานเราให้พนักงานตั้งแต่เข้างานมาเราจะมีบันทึกทุกๆคนอุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่มีการไอจามตามข้อกำหนดของโรคโควิดเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายนะครับเราก็ส่งพนักงานเนี่ยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พนักงานก็ต้องใส่หมวกนะครับใส่แมสใส่ถุงมืออย่างนี้อยู่ตลอดเราจะตรวจกันวันละ2ครั้งแล้วพนักงานทุกท่านก็จะต้องพกตัวของแอลกอฮอล์ในกรณีที่พนักงานออกไปห้องน้ำหรือออกบริเวณของนอกร้านเนี่ยทุกคนก็ถือแอลกอฮอล์ติดตัวฉีดทำความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลาคือสิ่งนี้สำคัญที่สุดที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการตั้งแต่มาตรการการจองมาตรการคัดกรองมาตรการเข้าใช้บริการมาตรการของพนักงานรวมถึงการชำระเงินเรามีให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าตั้งแต่ลูกค้าจองเลยหรือท่านใดไม่สะดวกก็มาสามารถชำระใช้ตัวของ QR code ได้เราจะหลีกเลี่ยงในการชำระเงินสดทั้งหมด
แล้วก็นี่คือทั้งหมดของมาตรการทั้งหมดใช่ครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็น new normal มันอาจจะดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าหรือช้าไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอย่างเดียวเลยคือทำตามมาตรการของภาครัฐเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะมีปัญหาได้แต่อยากให้ลูกค้าเข้าใจอย่างเดียวนะครับผมว่าไม่มีอะไรยากขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันเราอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจแล้วเข้าใจกันผมฝากอย่างเดียวกลัวลูกค้าไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราได้อธิบายได้สื่อสารไปนะครับทุกที่ทั่วโลกก็ทำเหมือนกันหมดอยากฝากไว้ให้กำลังใจกันนะครับ